Cactus One Life สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะมาดูไม้โขดนะคะเป็นไม้ที่กำลังน่าสนใจนะคะสำหรับตัววันเองนะกำลังสนใจเรื่องไม้โขดนะคะพอดีไปเห็นของน้องก็เลยให้น้องส่งมาให้นะคะให้น้องสั่งให้แล้วก็ส่งมาฝีมือการแพ็คอาจจะไม่ใช่มืออาชีพเนาะเพราะว่าน้องก็บอกล่วงหน้าว่าส่งไม่เป็นนะคะก็เลยบอกให้ไม่เป็นไรค่อยๆพันๆพยุงมาแล้วกันก็ถือว่าโอเคนะคะต้นไม้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะนี่ลักษณะการห่อนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะน้องไม่ได้ขายนะคะเป็นน้องสาวนะคะพอดีเห็นน้องเขาโพสต์น้องเขาสะสมอยู่ก็เลยให้น้องสั่งมาเผื่อเนาะต้นนี้คือต้นมะยมเงินมะยมทองนะคะเป็นไม้โขดไม้มงคลชนิดหนึ่งเนาะที่หลายๆคนที่เล่นกระบองเพชรหรือไม้อวบน้ำก็ส่วนใหญ่จะมีไม้โขดติดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นบัวบกโขดเนาะมะยมเงินมะยมทองอะไรประมาณนี้นะคะก็ลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะคะว่าเพิ่งได้มานะคะทุกคนเพิ่งจะเคยเห็นเนาะเดี๋ยวจะมาทดลองเลี้ยงนะคะตอนนี้เรายังไม่มีความรู้นะคะต้องศึกษาไปเรื่อยๆเท่าที่ดูมาก็คือเลี้ยงคล้ายๆกันกับกระบองเพชรเนาะใช้ดินประเภทเดียวกันนะคะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเนาะที่แม่ค้าอย่างเราควรมีติดบ้านนะคะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำการปลูกกันดีกว่านะคะได้มาทั้งหมด3หัวเนาะเป็นมะยมเงินมะยมทองนะคะชื่อมงคลความหมายดีนะคะไม้โขดกระถางเราจะใช้ประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเราก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะรองก้นก่อนเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีนะคะหรือใครจะใช้ถ่านหรือจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้เนาะดินก็เป็นดินปูกระบองเพชรเลยนะคะทุกคนดินที่ค่อนข้างจะโป่งระบายน้ำได้ดีเนาะเพื่อไม่ให้หัวเขาเน่านะคะการรดน้ำก็คล้ายๆกันเนาะสำหรับไม้โขดน่าจะประมาณ2วันถึง3วันครั้งนะคะเท่าที่ศึกษามายังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะนี่รูปร่างก็จะประมาณนี้เนาะต้นนี้มีรากมีใบแล้วนะคะใบก็มีหักนิดหน่อยนะคะวิธีวางก็ให้เราดูทรงต้นไม้เนาะเราชอบแบบไหนอันนี้คือแล้วแต่ความชอบเลยวางทรงตามจินตนาการได้เลยนะคะแล้วก็เทหินเทดินนะคะเป็นดินปลูกแคคตัสลงไปแล้วก็นำหินมาตกแต่งด้านบนได้นะคะนี่ประมาณนี้นะสำหรับต้นนี้เรายังไม่ได้รดน้ำนะคะจะทิ้งไว้สัก 1-2 วันก่อนค่อยรดเนาะเรียบร้อยนะคะสำหรับการปลูกลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้หินมาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะด้านบนจะได้ทรงอยู่ประมาณนี้เนาะต้นหนึ่งยังไม่มีใบนะคะมาแต่โขดเลยนี่เรียบร้อยนะคะทุกคนหลังจากโรยหินหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะการวางทรงการจัดทรงอันนี้คือขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยนะเรียบร้อยนะคะสำหรับมะยมเงินมะยมทองไม้โขดของเราในวันนี้รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวศึกษาข้อมูลก่อนนะคะแล้วจะมาแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ